วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยากับมารายวันข่าวรู้รู้กูต้องรู้ครับผมนะฮะเอาเรามาดูเรื่องเด่นเรื่องร้อนนั่นก็คือเรื่องราวของหลังจากที่ผมถือว่าผมเป็นคนแรกฮะที่ได้นำคุณลุงท่านหนึ่งนะที่เขาเล่น TikTok อยู่เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวของการที่ว่าทำไมค่ารางวัดที่ดินเนี่ยนะฮะทำไมนะฮะไปแจ้งของหลวงนะฮะกรมที่ดินของหลวงและทำไมจะต้องค่ารางวัดเนี่ยมันแพงแสนแพงยิ่งมีพื้นที่เยอะกี่ไร่กี่แปลงทำไมมันแพงแสนแพงขนาดนั้นสิ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องราวถกเถียงแล้วคุณลุงนั่นก็โด่งดังข้ามคืนนะฮะก็มีรายข่าวเอาไปทำข่าวกันนะในเพจผมก็มีผู้ชมถึง3ล้านกว่าวิวนะฮะซึ่งสิ่งนี้ฮะวันนี้ทนายเกรียงไกรครับผมเนี่ยขออนุญาตคลิปของทนายเกรียงไกรเขาได้ดูเพจของผมนะฮะแล้วก็เอาไปตอบนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คุณลุงก็ออกมาฟาดฟันอีกครั้งนึงว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ความจริงเลยนะฮะแต่ว่าเอาความจริงมาพูดกันคือมันก็ต้องมีสีน้ำใจกันนะเดี๋ยวไปชมทุกคลิปแล้วคุณจะเข้าใจครับใครรู้บอกหน่อยนะบอกหน่อยว่าทำไมล่ะทำไมจะต้องเสียเงินเยอะแยะเลยค่ารางวัดน่ะเจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ของรัฐไม่ใช่เหรอมันเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงไม่ใช่เหรอด้วยเหตุผลยังไงล่ะไอเสียธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆอันนั้นก็เข้าใจอยู่แต่มันเยอะนะมันเยอะเดี๋ยวมาฟังคำตอบนะครับผมทนายเกรียงไกรนะครับจาก Facebook คลินิกที่ดินนะครับท่านผู้ชมครับค่ารางวัดที่ดินเนี่ยนะครับเข้ามีบทบัญญัติของกฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดเอาไว้นะครับก็คือกฎกระทรวงฉบับที่48ครับกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินให้พี่น้องประชาชนชำระแบบเหมาจ่ายครับเขากำหนดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนจะต้องชำระอยู่3เรื่องคืออันแรกเลยก็คือค่าพาหนะเดินทางครับค่าพาหนะเดินทางก็คือค่ารถแบบเหมาทั้งวันนะครับไม่ใช่ว่าเหมาแค่เที่ยวไปเที่ยวกลับนะครับอันที่2ก็คือค่าคนงานรังวัดค่าคนงานรังวัดก็คือทีมงานรังวัดอ่ะซึ่งเป็นลูกน้องช่างทั้งหมดนะครับเป็นลูกจ้างรายวันนะแต่ค่าช่างกับค่าเครื่องมือเนี่ยช่างเขามีเงินเดือนอยู่แล้วครับค่าเครื่องมือหลวงซื้อให้ครับอันนี้ไม่ต้องจ่ายครับอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าส่งหมายแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงครับก็เป็นเหมาจ่ายก็คือ200บาทนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่3อย่างครับ1ค่าพาหนะเดินทาง2ค่าคนงานรังวัด3ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงครับทีนี้เรามาดูว่าเขามีอัตราเท่าไหร่ทีนี้คำว่าอัตราเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยครับนะครับแล้วมาดูอัตราค่าใช้จ่ายกันนะครับผมข้ามไปดูการรังวัดโฉนดเลยนะครับปัจจุบันนี้ใช้ระบบดาวเทียมในการรังวัดที่ดินนะครับรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น1ฮะนะครับค่าใช้จ่ายมาดูนะครับจําคิดตามจํานวนเนื้อที่ครับถ้าจํานวนเนื้อที่ไม่เกิน5ไร่ค่าพาหนะเดินทาง 1,600 บาทนะครับค่าคนงานคนละ420บาทจํานวน4คนฮะ 1,680 ครับค่าส่งหมายแจ้งข้างเคียง200ฮะถ้าไม่เกิน5ไร่รวมเป็นเงิน 3,480 บาทอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นเลยครับทีนี้ถ้าเนื้อที่เกิน5ไร่แต่ไม่เกิน15ไร่อันนี้เขาคำนวณค่าใช้จ่ายจากวันทำการรังวัด2วันนะค่ารถวันละ 1,600 บาท2วันก็ 3,200 บาทครับแล้วค่าคนงานรังวัดก็2วันเหมือนกันนะครับก็คือ 3,360 บาทค่าส่งหมายแจ้งข้างเคียง200รวมเป็น 6,760 บาทนะครับไม่เกิน30ไร่เขาคำนวณค่าใช้จ่ายจากวันทำการรังวัด3วันฮะรวมเป็นค่าพาหนะเดินทาง 4,800 บาทค่าจ้างคนงานรังวัด 5,040 บาทรวมเป็น 10,040 บาทอันนี้ฮะมันเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกมานะครับในยุคของรัฐบาลชุดนี้นะครับก็เป็นไปตามอัตราที่กฎกระทรวงเขารับรองไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะถูกจะแพงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกรมที่ดินไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยมาแบบนี้เขาจะต้องปฏิบัติแบบนี้ฮะเรียกต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้เรียกสูงกว่านี้ก็ไม่ได้วันนี้ได้คำตอบแล้วนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ต่อกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจะถูกจะแพงเป็นเรื่องของรัฐบาลนะรัฐบาลคนดีของท่านนั่นแหละครับ
เมื่อสักแป๊บหนึ่งนี้ก็ได้ดูวิดีโอของคนคนหนึ่งเขาเอาวิดีโอของผมที่พูดเกี่ยวกับที่ดินนะรังวัดที่ดินมันแพงอะไรนะผมว่านะแล้วทีนี้เขาก็เอาวิดีโอผมไปเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเขาก็เอาคนคนหนึ่งมาตอบคำถามนะก็คำตอบของเขาก็คือว่ามันก็ไม่แพงอ่ะแหละไม่แพงนะรู้สึกถ้า15ไร่นี่มันแค่ไม่กี่พันนะ30,000ประมาณนี้นะถ้าว่า5ไร่นี่ยิ่งถูกเลยใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ะใครที่เคยโดนลองบอกที่มันไม่ใช่ใช่ไหมอย่างนั้นก็ผมก็เตรียมจะคอมเมนต์แล้วล่ะพอดีว่าเขาไม่ให้คอมเมนต์นะเขาปิดการคอมเมนต์นะก็ผมก็ไม่รู้เหตุผลเขาว่าทำไมปิดการคอมเมนต์มันอาจจะมี2เหตุผลก็คือ1เขาจงใจไม่ให้ใครมาคอมเมนต์2คือเขาทำไม่เป็นว่าเปิดคอมเมนต์ให้คนอื่นคอมเมนต์ได้นี่เขาทำยังไงทำไม่เป็นก็อาจจะเป็นไปได้นะก็เสียดายเหมือนกันเสียดายที่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้นะจะได้ซัดกันแบบเต็มๆไปเลยนะอย่างนั้นหลังจากชมแล้วครับผมนะฮะนี่นะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของธนาเกรียงไกรก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวของระบบข้าราชการนะระบบข้าราชการใช่ครับกฎหมายนะฮะกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรก็ตามครับเขาเขียนบัญญัติเอาไว้เนี่ยมันถูกต้องครับแต่ถามว่ามีใครปฏิบัติตรงไหมนะไม่มีครับยากมากนะฮะสิ่งที่ทนายเกรียงไกรโอพูดเนี่ยผมก็ใจฮะการกฎหมายที่บังบินเป็นข้อบังคับเนี่ยให้ประชาชนนั้นเมาจ่ายนะฮะเมาจ่ายผลสุดท้ายแล้วเป็นไงครับก็ต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นใช่ครับค่าน้ำมันค่ากินนะฮะค่าเดินทางเมาจ่ายถึงเวลาปั๊บเนี่ยฮะเรื่องราวของการที่ว่าอยากประชาชนอยากจะขายที่เร็วประชาชนอยากจะนำพื้นที่ตรงนั้นเพื่อตั้งขอบเขตหรือก่อสร้างอะไรต่างๆมันรอไม่ได้ฮะภาครัฐใช้เวลาถึง3เดือนถึง4เดือนกว่าจะรู้ผลว่าที่ตัวเองเนี่ยมีพื้นที่ยาวถึงไหนต้องปักหลักกันถึงไหนนะฮะและอีกอย่างนึงเรื่องราวของประชาชนก็ร้องเรียนเยอะแยะมากฮะว่ามันไม่เป็นความจริงสิ่งที่ทนายออกมาพูดอะไรประมาณนั้นและอีกอย่างนึงนะฮะเป็นเรื่องราวของก็เรียกฮะประชาชนบางส่วนเขาอยากได้เร็วก็ต้องมีติดสินน้ำใจอ่ะนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยเคยตัวเจ้าหน้าที่หลายๆคนก็เลยเคยตัวมาเข้าใจฮะเงินเดือนมันน้อยอ่ะก็ต้องเอาตรงนี้ทำมาหากินมีเล็กมีน้อยนะฮะและอีกอย่างนึงถ้าคุณไม่มีสินน้ำใจมันทำให้ระบบราชการเนี่ยเคยตัวตรงที่ว่าก็จะบอกว่าปีนี้ไม่มีคิวโอ้พระเจ้าช่วยจบข่าวฮะบอกว่าปีนี้ไม่มีคิวต้องรอปีหน้าชิบหายนะฮะคนที่จะสร้างบ้านคนที่จะก่อสร้างหรือคนจะขายเนี่ยต้องรอเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องรอคิวถ้าได้อยากได้คิวต้องรัดคิวนี่ปัญหาที่ระบบข้าราชการมันเกิดประชาชนอยากจะรอไม่ไหวก็ต้องไปเอกชนเอกชนก็แพงอีกเท่าตัวนี่แหละครับกฎหมายอย่างแต่สิ่งที่ทนายเกรียงไกรออกมาพูดนั้นมีสิ่งที่ใช่อย่างเดียวนั่นก็คือนะนั่นก็คือจะถูกจะแพงอยู่ที่ระบบรัฐบาลชุดนี้นี่แหละสุดซึ้งนะยืนสะพานหน้าจอครับปรากฏชวนไม่ต่างกันคนนี้ฮะยืนสะพานหน้าจอกรีตามตำแหน่งก็ยากฮะสวัสดีครับ